ก็ต้องไปไหว้พระนะครับไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะในช่วงตรุษจีนหรือว่าปีใหม่จีนแบบนี้แนะนำที่นี่ครับไปกันที่ไอคอนสยามเพราะว่าเขาจัดเต็มนะครับเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่รับปีหนูทองซึ่งงานนี้เนี่ยจะมีขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มกราคมนี้ความพิเศษของปีนี้คือมีการอัญเชิญเทพเจ้ามังกรเขียวมาจากเมืองซัวเถาประเทศจีนเชิญมาอัญเชิญมาที่ประเทศไทยบ้านเราเลยนะครับเพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีนทุกท่านเนี่ยได้กราบไหว้ขอพรกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับเทพเจ้าองค์นี้เนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรกับชาวจีนบ้างหาคำตอบพร้อมกันจากรายงานพิเศษของเราครับซัวเถามณฑลกวางตุ้งเป็นหนึ่งในเมืองการค้าสำคัญของจีนและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนทั่วโลกนิยมเดินทางมาสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิตศาลเจ้าแชเหลิงเอี้ยหรือที่รู้จักกันในนามศาลเจ้ามังกรเขียวคือหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนแต้จิ๋วร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงแชเหลิงเอี้ยขุนนางผู้ดูแลเมืองแต้จิ๋วสมัยราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นยุคที่คนจีนยากไร้และต้องการหนีไปสร้างชีวิตใหม่แชเหลิงเอี้ยเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือยอมให้คนจีนแต้จิ๋วลงเรือเพื่อเสี่ยงโชคในต่างแดนต่อมาเมื่อชาวจีนเหล่านั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นพวกเขาได้กลับมาสร้างศาลเจ้ามังกรเขียวเพื่อระลึกถึงพระคุณการไหว้เทพเจ้ามังกรเขียวมีเคล็ดลับคือต้องมีน้ำส้มไข่ต้มจำนวนเลขคู่และใช้ธูป3ดอกแทนการไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือ5ดอกแทน5ธาตุจากนั้นไหว้ฟ้าดินคำนับ3ครั้งและไหว้ด้วยชุดกระดาษเงินกระดาษทองและนำไปเผาตามธรรมเนียมซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนโบราณเทพเจ้ามังกรเขียวเป็นเทพผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัดและแหล่งน้ำทุกแห่งทั่วโลกที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินองแชเล้งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าชาวแต้จิ๋วไปที่ไหนองแชเล้งนะครับก็มีศาลเจ้าตั้งอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันครับองแชเล้งเป็นตัวแทนของอำนาจความโชคดีความมีบารมีเรื่องของธุรกิจการค้าขายที่รุ่งเรืองราบรื่นและครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุขครับในปีนี้ไอคอนสยามได้เดินทางไปทำพิธีอัญเชิญเทพเจ้ามังกรเขียวณศาลเจ้าแชเหลิงเอี้ยเมืองแต้จิ๋วประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยมาประดิษฐานไว้ภายในงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน The Icon Siam Eternal Prosperity Chinese New Year 2020โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คทาชินบัญชรนักพยากรณ์ชื่อดังของเมืองไทยเป็นผู้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้ามังกรเขียวจำลองและฮู้หรือผ้ายันมังกรเขียวเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนได้กราบไหว้ขอพรรับพลังบวกเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรับปีหนูทองปีนี้ถือเป็นปีชวดธาตุทองเป็นปีแก่จื้อและมีองค์ไทสวยเอี้ยที่ชื่อว่าหลงปี้เพราะฉะนั้นชวดมะโรงวอกชาวจีนถือกันว่าเป็นซาฮะหรือเรียกกันว่าสามสมพงศ์การอัญเชิญองค์เทพเจ้าแชเล้งประทับณมณฑลพิธีไอคอนสยามถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับถ้ามีโอกาสอยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้กราบสักการะองค์แชเหลิงเอี้ยเทพเจ้ามังกรเขียวเทพเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยธุรกิจการค้ารุ่งเรืองราบรื่นและอำนาจบารมีในปี2563นี้นะครับอัญเชิญแชเหลิงเอี้ยหรือเทพเจ้ามังกรเขียวจากเมืองแต้จิ๋วมายังประเทศไทยนับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจีนแต้จิ๋วในแผ่นดินไทยจะได้กลับไหว้กันอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้ลูกหลานชาวจีนร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษและแผ่นดินเกิดที่จากมาพร้อมขอพรให้แก่ชีวิตในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย